ลองมาดูกันไหมว่าเราได้อะไรจากการต่อสู้ของยูกิกับไคบะในครั้งนี้บ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับเรื่องราวจากยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวการต่อสู้ของไคบะกับยูกิมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งเป็นการต่อสู้ในยกที่2ของพวกเขานะหรือจะเป็นศึกที่เรียกว่าอัลติเมทเนาเป็นศึกที่เรียกว่าไคบะคูโดดตึกอะไรเงี้ยนะครับที่จริงประเด็นเนี้ยนะครับมีท่านผู้ชมถามถึงแล้วกันนะครับผมทำคลิปอันนึงลง TikTok บอกเลยว่าโคตรยอดวิวถล่มทลายมากใน TikTok ยอดวิวแม่ง 300,000 นะครับตกใจมากคอมเมนต์มหาศาลจริงๆนะครับอันนี้ก็ตกใจกับอัลกอริทึมของ TikTok นะครับว่ามันถูกใจอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่ผมทำว่าไอ้ไคบะจะขู่โดดตึกเพราะว่ายูกิทำบูไออัลติเมทเนาอะไรและทีนี้คอมเมนต์ก็มีพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องของไคบะกับยูกิมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างงั้นนะครับก็มีเน้นเป็นติดตลกนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างติดตลกเหมือนกันเนาะถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคที่ว่ายูกิโอในยุคนี้นะครับมันมีการเล่นการ์ดเป็นคอมโบนู่นคอมโบนี่แล้วเรียกว่ามีแบบแผนก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับเป็นยุคของ Duel Monster ที่ไปต่อสู้กันที่ Duelist Kingdom ของเปกัสซัสเนี่ยบอกเลยว่าคนละเรื่องนะครับตอนนั้นเหมือนกับว่าเป็นแนวแบบการแข่งเล่นการ์ดบวกๆกับแนวแอดเวนเจอร์แนวอาร์เคดอะไรแบบนั้นไปมากกว่าเน้นอะไรที่มันดูแบบเรียวๆอ่ะโจมตีพระจันทร์แล้วน้ำลงบ้างมอนสเตอร์ก็เกยตื้นบ้างอะไรเงี้ยยิงมอนสเตอร์ไปโดนปราสาทแห่งความมืดปราสาทแห่งความมืดสูญเสียวงแหวนลอยตัวบ้างมันจะมีประเด็นอะไรเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในการต่อสู้ของ Duelist Kingdom ซึ่งถามว่ามันสมเหตุสมผลในแง่ของความเป็นจริงในแง่ของความเป็นการ์ตูนไหมมันใช่ครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเอฟเฟคของการ์ดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับผมใช้คำว่าการดูเอลใน Duelist Kingdom เกินครึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการดูเอลที่เน้นโลกของความเป็นจริงมากกว่าจะมาเน้นเรื่องเอฟเฟคของการ์ดนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นการต่อสู้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยก็คือยูกิกับไคบะที่สู้กันท่ามกลางปราสาทเปกัสซัสนะครับไม่ใช่ท่ามกลางที่จริงอยู่ด้านบนปราสาทเปกัสซัสเลยเนาะวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวการต่อสู้ของ2คนเนี่ยที่มีการสู้กันนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราสามารถเจาะที่สามารถขยี้ได้นะครับก็จะเอามาคุยลงลึกๆให้กับทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวการต่อสู้ของยูกิกับไคบะเนี่ยผมเคยทำไปคลิปเต็มๆแล้วว่าเขาสู้กัน3ยกแล้วก็เป็นยังไงบ้างซึ่งอันนั้นน่ะคือเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมการต่อสู้แบบเน้นเอามันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มาพูดถึงประเด็นแบบขยี้เจาะลึกแล้วก็ดูมีการเสียดสีแบบในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ลองไปดูกันว่าผมจะเอาอะไรมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังกันบ้างนะครับการต่อสู้ของไคบะกับยูกิที่ปราสาทเปกัสซัสครั้งนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นศึกของอัลติเมทเนาจะเรียกว่าเป็นศึกของไคบะคูโดดตึกก็ได้นะครับมันก็มีหลากหลายการเรียกนะครับที่แฟนๆเขาจะเยาะเย้ยเย้ยหยันกันอะไรแบบเนี้ยถ้าเราดูในวันนั้นมันก็คงเป็นการต่อสู้นึงที่อาจจะสมเหตุสมผลแล้วก็มันดีนั่นเองนะจริงๆที่บอกไคบะคูโดดตึกก็อาจจะไม่ใช่เขาตึกก็ได้นะครับที่จริงมันต้องเป็นคำว่าคูโดดปราสาทเปกัสซัสครับหรือเขาต่อสู้กันในพื้นที่ที่เป็นหอคอยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะใช้คำว่าไคบะโดดหอก็ได้แต่คำว่าโดดหอมันดูแบบไม่เป็นการอันตรายเลยครับก็เลยใช้คำว่าโดดตึกกันใช่ไหมทีนี้การต่อสู้อันเนี้ยที่มันเริ่มต้นขึ้นก็คือว่าไคบะครับเขาลักลอบเข้ามาที่ปราสาทของเปกัสซัสได้แล้วก็เห็นว่าเปกัสซัสเนี่ยชิงวิญญาณของโมคุบะไปนะครับและไคบะเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้กับเปกัสซัสแล้วเปกัสซัสเขาก็เหมือนกับว่าเจอกันครึ่งทางเนาะจะให้ไคบะมาสู้กับตัวเองเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องสะสมสตาร์ชิพอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเขาก็เลยให้สตาร์ชิพกับไคบะไปและให้ไคบะไปต่อสู้กับยูกิครับซึ่งตอนนั้นน่ะยูกิก็มาถึงปราสาทเปกัสซัสพอดีนะครับก็ได้มีการแบบท้าสู้กับยูกิโดยที่ยูกิเองเนี่ยสตาร์ชิพครบแล้วทำไมถึงต้องไปสู้กับไคบะให้เสียเวลาด้วยนะครับแต่ว่าไคบะไม่ยอมนะครับถ้าเกิดว่ายูกิไม่สู้ยังไงก็ผ่านไปไม่ได้ก็เลยต้องมีการต่อสู้กันนะครับผมซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามีการใช้ดูเอลดิสนะครับผมซึ่งดูเอลดิสที่ใช้ตอนนั้นยังเป็นดูเอลดิสที่ต้องขว้างไปทุกเทิร์นอยู่นะก็คนที่ใช้คนแรกเนี่ยเป็นโจโนจินะครับที่ใช้ต่อสู้กับไคบะแล้วไคบะก็เอาชนะโจโนจิได้อย่างสบายเลยใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เป็นการต่อสู้ที่ว่ายูกิจะต้องใช้ดูเอลดิสในการต่อสู้กับไคบะบ้างแล้วซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็ผมใช้คำว่าดุเดือดนะถ้ามองภาพรวมการต่อสู้ของคนที่เป็นคู่แข่งกัน2คนเนี่ยผมว่าสนุกสนานครับผมก็คือว่าไคบะยูกิก็ใช้มอนสเตอร์ตีกันไปตีกันมาเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาประเด็นที่สำคัญมาพูดคุยกันนะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการที่ยูกิทำให้อัลติเมทเน่าได้เนี่ยมันก็คือการโกงของตัวยูกินั่นแหละครับถ้ามองย้อนไปแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายช็อตเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าไคบะก็กดดันยูกิได้และเอฟเฟกต์บางอันของไคบะที่ไคบะเขาใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเอฟเฟกต์ที่เอียงว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบว่าเอฟเฟกต์ที่น่าพูดถึงเลยนะครับก็คืออย่างเอฟเฟกต์ของเมจิกแลมของไคบะครับเมจิกแลมเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่า
าสามารถอัญเชิญยักษ์ในตะเกียงลาจีนออกมาได้ใช่ไหมซึ่งเอฟเฟกต์ของตัวเมจิกแลมที่ผมเห็นแล้วอึ้งเลยก็คือว่ายูกิเนี่ยใช้เวทมนต์โจมตีมาจิกแลมแล้วเมจิกแลมอะครับผมขึ้นชื่อว่าเมจิกไคบะมันก็บอกว่ามีคุณสมบัติในการสะท้อนเวทมนต์ได้การโจมตีที่เป็นเวทมนต์ของแบล็กมิจิเชียนแม่งสะท้อนไปโดนเคิร์สออฟดราก้อนผมแบบแหมเจ้าไคบะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วก็ผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องสนุกสนานจะต้องมันใช่ไหมแล้วผมชอบมากว่าการต่อสู้ของยูกิกับไคบะคือแบบไม่มีใครยอมใครครับไอ้นี่ตีนันตายไอ้นันตีนนตายยูกิมีวิธีการกำจัดเมจิกแลมอะไรเงี้ยดูการบนมือของไคบะไคบะมีบลูอายแล้วไม่ยอมใช้เอ้ยแสดงว่าเล็งที่จะรวมร่างบลูอายอยู่หรือเปล่านะนะครับก็มีการวางแผนอ่านแผนกันนู่นนี่นั่นจนมาถึงอีกจุดนึงนะครับที่เรียกว่าไคบะเนี่ยใช้เอฟเฟกต์โคตรโกงครับผมคือการใช้ไวรัสนั่นเองครับไวรัสทำลายได้ถึงความตายนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันสามารถที่จะทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงที่มีพลังโจมตี 1,500 ขึ้นไปได้โดยที่ว่าทำลายเป็นช่วงเวลา3เทิร์นครับเทิร์นต่อไปอีกฝ่ายนึงจั่วได้มอนสเตอร์พลังโจมตี 1,500 อัพก็ตู้มเทิร์นต่อไปก็ตู้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ไคบะใช้อันเนี้ยไม่ใช่แค่ของยูกิด้วยแม่งโกงแบบทุกคนเลยนะครับก็คือว่าเมื่อไคบะใช้ไวรัสนี้สำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1,500 ขึ้นไปที่อยู่ในเด็กของอีกฝ่ายทุกตัวต้องถูกส่งลงไปสุดสารไปทุกคนนึกภาพออกไหมว่ามันจะโกงขนาดไหนนะครับแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อดูอนิเมะมาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาไปเล่นกับน้องข้างบ้านหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องใช้เอฟเฟกต์นี้กันใช่ไหมล่ะนะครับผมเรียกว่าเด็กนี่เละเทะกันเลยนะซึ่งเอฟเฟกต์จริงๆมันทำลายได้แค่3เทิร์นไงแต่ว่าไคบะก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ในการเล่นงานยูกิด้วยวิธีการนี้นะครับทำให้ยูกิเนี่ยแทบไม่สามารถมีมอนสเตอร์มาต่อสู้กับไคบะได้เลยเนาะจะมีโดดๆมาหน่อยก็คือใช้กรีฟอร์ตอนนั้นก็คือรวมผสานกับเขายูนิคอร์นแล้วพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนบูอายของไคบะเป่าไปอยู่ดีครับผมแล้วแผนของไคบะก็บรรลุเป้าจนได้คือเขาสามารถอัญเชิญบลูอายอัลติเมทดราก้อนนะครับผมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นต่อให้ไม่ต้องใช้บลูอายอัลติเมทดราก้อนก็สามารถชนะยูกิได้สบายๆอยู่แล้วเนาะจากการที่ว่ายูกิเนี่ยไม่เหลือมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเกินกว่า 1,500 แล้วอะไรเงี้ยแต่ไคบะเขาก็ต้องการโชว์ออฟไงครับอยากให้อีกฝ่ายนึงได้เห็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปาตาพีซึ่งตอนนั้นใช่จริงๆนะบูอายอัลติเมทดราก้อนณเวลานั้นถือเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดครับขนาดบัณฑิตคริสที่ยืนดูอยู่ห่างๆนะครับยังแอบเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์พลังโจมตีขนาดนี้แล้วก็มึงเอ้ยไม่มีใครชนะมันได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ายูกินะครับเขาก็ได้รับแรงใจจากเพื่อนเนาะว่าเฮ้ยยูกิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามอนสเตอร์ที่ยืนอยู่ตรงหน้านายมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขนาดไหนแต่นายก็จะต้องก้าวข้ามมันไปได้นะแล้วยูกิก็มีคันนึกถึงในใจว่าและยูกิก็นึกในใจว่าเพื่อนๆให้กำลังใจเราอยู่และเราก็ต้องมีภาระที่ต้องไปต่อสู้กับเปกาซัสถ้าเราพ่ายแพ้ให้กับไคบะที่นี่แล้วก็เราจะไม่สามารถไปสู้เปกาซัสแล้วก็ไม่สามารถไปช่วยคุณปู่ของเราได้นะแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะครับปาฏิหาริย์ที่ผมพูดถึงคือการโกงของยูกิก็ได้เริ่มขึ้นนั่นเองนะครับยูกิเนี่ยได้เรียกมอนสเตอร์ออกมาตัวนึงครับผมนั่นก็คือครีโบนั่นเองครับครีโบเนี่ยครับผมเป็นมอนสเตอร์เลเวลต่ำนะครับผมเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ใช่มั้ยแล้วไคบะมันก็มองเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะยูกิถ้าเกิดว่านายจะใช้มอนสเตอร์ตัวนั้นทำให้การต่อสู้ของเราแปดเปื้อนแล้วก็ฉันไม่มีทางยอมเด็ดขาดเลยนะและยูกิก็บอกว่าไม่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ฉันเลือกมาจากการ์ดหลายพันใบเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษมีพลังที่จะสามารถทำให้ฉันสามารถเอาชนะศัตรูได้ยังไงล่ะแล้วยูกิก็ใช้การ์ดเวทมนต์เพิ่มจำนวนครับซึ่งการ์ดเวทมนต์เพิ่มจำนวนก็ตรงตัวนะครับผมก็คือทำให้ครีโบเนี่ยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นถ้าเต็มที่เลยนะเอาเกณฑ์จริงๆนะคือ5ตัวครับผมคือเรียกว่าเพิ่มให้เต็มฟิลนั่นแหละแต่ทีนี้ยูกิเนี่ยความสามารถของพระเอกก็เริ่มมาครับผมคือเพิ่มจำนวนครีโบแบบกี่ร้อยตัวดีนะครับมีจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่มออกมาอย่างนี้ Blue Eye Ultimate Dragon ของไคบะก็โจมตีเข้าไปครับปรากฏว่าไม่สามารถฝ่าเข้าไปถึงตัวยูกิได้นั่นเองนะแล้วตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่าการ์ดเวทมนต์เพิ่มจำนวนมันเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องเหรอครับคือมันยวนฟิลไปใช่ไหมแล้วพอครีโบบึ้มๆไปปุ๊บเนี่ยยูกิก็เหมือนใช้การเวทมนต์ไปเนี่ยในการเพิ่มจำนวนครีโบแบบอินฟินิตี้นะครับผมไคบะตามใจที่นายทำลายครีโบไม่หมดเนี่ยการโจมตีก็ไม่มีทางมาถึงชั้นหรอกนะนะครับไคบะก็อึ้งว่าแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับและทีนี้เนี่ยยูกิก็ค่อยๆแบบใช้ครีโบถ่วงเวลาไปนิดนึงนะครับแล้วพอใช้ครีโบถ่วงเวลาไปก็ถึงจุดที่ว่าจะสามารถโต้กลับได้แล้วนะครับตอนนี้แผน2ในการรับมือ Blue Eye Ultimate Dragon กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วยูกิก็เปิดใช้การ์ด3ใบครับผม3ใบนั่นคืออะไรครับท่านผู้ชมมีการ์ดใบแรกนะสุสานแมมมอสการ์ดใบที่2คือฟิวชั่นการ์ดใบที่3คือสอนชี้ผลลัพธ์เวทมนต์ครับซึ่งการ์ด3ใบนี้มีฟังก์ชันใช้งานยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมมาฟังจินตนาการไปพร้อมๆกับผมนะคือสอนชี้ผลลัพธ์เวทมนต์มันคือการ์ดเวทมนต์ที่ทำให้ผลลัพธ์เวทมนต์หรือเอฟเฟกต์เวทมนต์ที่เกิดขึ้นบนฟิลของเราเนี่ยส่งไปยังบนฟิลของอีกฝ่ายนึงครับคือสมมติว่าอีกฝ่ายนึงใช้การ์ดเวทมนต์อะไรดีคล้ายกับดักสมมติคล้ายกับดักมายังบนฟิลเราเฮ้ยเราใช้สอนชี้เวทมนต์ไปคล้ายกับดักบนฟิลของอีกฝ่ายนึงนะครับคือเป็นการป้องกันผลลัพธ์เวทมนต์ที่จะเกิดขึ้นบนฟิลของเรานั่น
เองครับแต่ทีนี้เนี่ยยูกิเขาจะเอามาครีเอทใช้กับฟิวชั่นครับผมฟิวชั่นเนี่ยเป็นการ์ดเวทมนต์รวมร่างแล้วยูกิเนี่ยต้องการที่จะให้ฟิวชั่นมันไปเกิดบนฟิวของอีกฝ่ายนึงแล้วเราจะเอามอนสเตอร์อะไรไปฟิวชั่นดีล่ะก็ต้องเป็นสุสานแมมมอธตัวนี้นี่เองนะครับทุกคนนึกภาพตามออกแล้วใช่ไหมการ์ดเวทมนต์สอนชื่อผลลัพธ์เวทมนต์รวมกับฟิวชั่นให้เอฟเฟกต์ของฟิวชั่นไปเกิดบนฟิวของไคบะโดยมีส่วนผสมวัตถุดิบเป็นสุสานแมมมอธครับแล้วสุสานแมมมอธก็ยิงเข้าไปฝังอยู่กับร่างของ Blue Eye Ultimate Dragon นะครับซึ่งในการฝังร่างครั้งนี้นะครับยูกิเนี่ยได้ให้คำจำกัดความการรวมร่างครั้งนี้ว่าตัวของ Blue Eye Ultimate Dragon เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงนะครับธาตุแสงนะแล้วก็ตัวของสุสานแมมมอธเป็นมอนสเตอร์เผ่าอันเดดธาตุมืด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 ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าธาตุแสงกับธาตุมืดมันเป็นธาตุที่มีการต่อต้านซึ่งกันและกันทำให้ Blue Eye Ultimate Dragon จะค่อยๆเน่าลงไปเพราะเหมือนกับพลังที่มันต่อต้านกันภายในตัวนี้นะครับผมคำว่า Blue Eye Ultimate Dragon เน่านะครับก็คือพลังโจมตีของ Blue Eye Ultimate Dragon จะลดลงตามพลังโจมตีของสุสานแมมมอธคือเท่าไหร่ครับ 1,200 พอยต์ทุกเทิร์นนั่นเองครับผมแต่ก่อนจะไปต่อนะครับผมที่ยูกิพูดเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับสุสานแมมมอธเป็นมอนสเตอร์เผ่าอันเดดธาตุมืดแต่การ์ดที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูอยู่นี้ทุกคนเห็นชัดเป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วใช่ไหมครับว่าสุสานแมมมอธเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าไดโนเสาร์ครับผมไม่มีอะไรตรงเลยครับไม่มีอะไรแต่ว่าผมไม่รู้จะเข้าข้างยูกิยังไงดีนะครับแต่ยูกิเขาเป็นพระเอกใช่ไหมถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นแหละนะครับและทีนี้เนี่ย Blue Eye Ultimate Dragon ก็ค่อยๆเริ่มเน่าครับผมแล้วไคบะมันทำยังไงดีอะไคบะก็ไม่รู้วิธีการแก้ไม่รู้วิธีการโต้กลับนะครับวิธีการก็คือเขาก็ต้องรีบโจมตียูกิแต่ยูกิมีอะไรอยู่ครับยูกิมีครีโบจำนวนมหาศาลอยู่ทำให้การโจมตีก็ฝ่าเข้าไปไม่ได้เช่นเคยซึ่งการโจมตีที่ฝ่าเข้าไปไม่ได้อย่างนี้ก็ค่อยๆทำให้เทินผ่านไปเทินผ่านไปเทินผ่านไปพลังโจมตีของอัลติเมทก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆถ้าตามเนื้อเรื่องคือลดไป3ครั้งด้วยกันนะครับผมตอนนั้นผมชอบมากไคบะแบบยืนอึ้งโอ้นี่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยหรือเนี่ยแล้วพลังโจมตีก็ค่อยๆลดลงไปนะครับลดลงไปเอาเป็นภาพใหญ่ที่เราเห็นก็คือ3ครั้งนะครับแต่จำนวนเทินจริงๆผ่านไปมากกว่านั้นแต่เรื่องจะสื่อให้เราเห็นว่าลดลงไป3ครั้งก็คือ 3,600 เนาะก็คือ 1,200 คูณ3นั่นเองครับพอลดลงไป 3,600 พลังโจมตีของ Ultimate Dragon อยู่ 4,500 หมายความว่าพลังโจมตีของ Blue Eye Ultimate Dragon ตอนนี้อยู่ที่900 point นั่นเองครับพออยู่ที่900 point ใช่ไหมครับผมถ้าจะโจมตีแล้วก็ตอนนี้เราสามารถจัดการมันได้แน่แล้วยูกิก็จั่วขึ้นมาได้อัศวินเอลฟ์นั่นเองครับอัศวินเอลฟ์มีพลังโจมตีอยู่ที่ 1,400 point นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย Life point ของไคบะอยู่ที่900 point นะแล้วยูกิก็ใช้อัศวินเอลฟ์ในการโจมตีไปที่ Blue Eye Ultimate Dragon ที่เน่าไปนั่นเองครับพอโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียกว่าหัวของ Ultimate Dragon หัวกลางมันหลุดออกมาพอหัวกลางหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย Life point ของไคบะก็ลดลงตามส่วนต่างของพลังเนาะก็คือพลังโจมตีอยู่ที่900แล้วพลังโจมตีของอัศวินเอลฟ์อยู่ที่ 1,400 พอโจมตีเข้าไปปุ๊บ Life point ไคบะลด500จาก900ตอนนั้นเหลือ400ครับแล้ว400สุดท้ายนี้ภาพก็คือว่าถ้าเทิร์นต่อไปยูกิสามารถโจมตีแบบนี้ได้อีกทีนึงยูกิก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีถูกไหมครับแต่ไอ้ Life point 500ที่หายไปของไคบะเนี่ยครับมันทำให้ไคบะคิดอะไรออกนะครับคือตอนโดนโจมตีเนี่ยครับเหมือนไคบะเขาเห็นภาพหลอนอันนึงว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยโมคุบะได้ตอนนี้ Blue Eye Ultimate Dragon ที่เน่าไปเนี่ยเหมือนกับโมคุบะที่กำลังล่างสลายไปเพราะไคบะไม่สามารถช่วยได้ซึ่งความเจ็บปวดในจิตใจนี้นะครับทำให้ไคบะคิดแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไม่ใช่คิดแผนหรอกเรียกว่าคิดวิธีการอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วกันนะครับไม่ถึงกับเป็นแผนที่ว่าจะขู่ยูกิหรอกนะก็คือว่าไคบะเนี่ยเขาบอกว่ายูกิการโจมตีเมื่อกี้ฉันได้รับความเสียหาย500 point และฉันจะให้อิฐบล็อกที่ฉันยืนอยู่เนี่ยมันเป็นตัวแทนของไลฟ์พอยต์100 point แล้วกันทุกครั้งที่ไลฟ์พอยต์ของฉันลดลงไป100ฉันจะถอยไป19เมื่อกี้ลดลงไป500ก็ถอยหลังไป59แล้วไคบะก็ถอยไปครับแล้วก็ไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นเขาเรียกว่าขอบปราสาทเลยคือตอนนั้นเนี่ยถ้าไคบะถอยอีกแค่ก้าวเดียวก็คือร่วงเลยครับผมยูกิก็อึ้งเลยว่านี่ไคบะมันทำอะไรกันนี่แล้วเพื่อนๆของยูกิก็เลยแบบตกใจเหมือนกันว่าไคบะกำลังทำอะไรอยู่แล้วโจโนจิเนี่ยรีบด่าไคบะเลยว่าไคบะนี่นายคิดจะขู่ยูกิไม่ให้ยูกิโจมตีครั้งต่อไปใช่ไหมแล้วบากุระก็มีการพูดเตือนขึ้นมาว่าอ้าวแล้วถ้าเขาไม่ได้ขู่ล่ะนะครับไคบะก็โดดตึกจริงๆนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวผมคิดว่าไคบะเองก็คงจะไม่ได้ขู่แล้วมันน่าจะโดดจริงนะครับแล้วในเทิร์นของไคบะก็มาถึงนะครับผมซึ่งเทิร์นนั้นของไคบะสามารถใช้การ์ดชุบชีวิตในการคืนชีพ Blue Eye ลงมาได้ครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่อัศวินเอลฟ์โจมตีใส่ Blue Eye ที่บอกว่าหัวกลางมันตกอะครับผมยังเหลืออีก2หัวครับซึ่งอีก2หัวนั้นน่ะนับว่าเป็นมอนสเตอร์อีก2ตัวเหมือนกับว่าตัวของไคบะเนี่ยมีมอนสเตอร์อยู่3ตัวบนฟิลด์อะครับแต่ว่าพอมันรวมร่างกันเป็นอัลติเมทปุ๊บมันก็กลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 4,500 ใช่มั้ยแล้วไคบะก็ใช้การ์ดชุบชีวิต Blue Eye ขึ้นมาเป็นหัวกลางครับผมไอ้หัวกลางที่ถูกตัดไปเนี่ยได้กลับชุบชีวิ
ตกลับคืนมาแต่ว่าเทิร์นนั้นอ่ะไคบะยังไม่สามารถโจมตีได้ทีนี้เนี่ยยูกิเนี่ยวิธีการชนะของยูกินะตอนนั้นคือเขาต้องโจมตีหัวที่เหลือครับหัวที่เหลือเนี่ยถ้านับการผ่านเทิร์นไปเนี่ยเรียกว่าพลังโจมตี900ที่เหลือเองก็คงไม่เหลือแล้วเหมือนกันนั่นแหละครับและดูเหมือนว่าพอเน่าปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันไม่ได้ด้วยใช่ไหมคือตอนนี้มันเป็นสถานการณ์เทิร์นสุดท้ายจริงๆครับที่ว่าไคบะมีบลูไอไวท์ดราก้อนที่คืนชีพขึ้นมาที่มีพลังโจมตี 3,000 พร้อมจะโจมตีใส่ยูกิและทีนี้ยูกิเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโจมตีใส่อัลติเมทหัวที่เน่าอยู่ที่เหลือได้แล้วไลฟ์พอยต์ของไคบะก็จะกลายเป็น0นั่นเองครับแต่ทีนี้ยูกิมันก็อึ้งๆว่าจะทำให้ไลฟ์พอยต์ของไคบะกลายเป็น0และถ้าไคบะกระโดดหอคอยไปจริงๆขึ้นมาจะทำยังไงแต่ตัวนั้นนะครับเหมือนกับว่าตัวของร่างฟาโรห์นะร่างอาร์เทมที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากแพ้ด้วยแล้วก็ถ้าเขาไม่ยอมต่อสู้เขาไม่ยอมเอาชนะไคบะตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถช่วยปู่ของเขาได้ซึ่งขณะที่ยูกิกำลังจะโจมตีอันสึเขาก็มีการมองมาที่ยูกิเลยว่าสายตาของยูกิอีกคนนึงตอนนี้น่าจะโจมตีแน่ๆเลยนะครับอันสึก็เลยรีบวิ่งไปหยุดยูกิแล้วยูกิเองเนี่ยก็กำลังจะโจมตีด้วยอัศวินเอลฟ์ครั้งสุดท้ายนี้นะครับแล้วขณะที่ยูกิกำลังใช้อัศวินเอลฟ์โจมตีอัศวินเอลฟ์ก็หยุดลงพร้อมเสียงตะโกนของอันสึครับแล้วนอกจากเสียงตะโกนของอันสึเนี่ยเรียกว่าตัวของยูกิที่เป็นเจ้าของร่างเขาก็เหมือนดึงจิตของตัวยูกิอีกคนนึงกลับมานะครับคือเหมือนกับว่าเขาก็ออกมาข้างหน้าแล้วก็หยุดการโจมตีครั้งนั้นไว้แล้วทีนี้เทิร์นมันก็วนกลับมาที่ตัวของไคบะครับไคบะก็ใช้บลูอายในการโจมตีใส่อัศวินเอลฟ์กลับไปจนอัศวินเอลฟ์ก็เละไปนะครับและไลฟ์พอยต์ของยูกิก็กลายเป็น0ครับซึ่งพอการต่อสู้จบลงปุ๊บเนี่ยไคบะยังมีหน้ามาบอกยูกินะว่าสุดท้ายนายก็โชว์ความอ่อนแอของตัวเองออกมาให้เห็นสินะถ้านายตัดสินใจโจมตีฉันไปแล้วก็ให้ฉันตายไปเนี่ยนายก็คงชนะไปแล้วคือถ้าไคบะไม่ขู่เนี่ยยูกิมันโจมตีอยู่แล้วไงนะครับแต่ว่าไคบะเองก็ขู่ยูกิไว้ไงนะครับบอกว่าถ้าฉันได้ตายในการดูเอลเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรต้องค้างคาใจแล้วล่ะยูกินายเนี่ยใช้การ์ดของนายมาเด็ดหัวฉันเลยสินะก็มีการท้าทายยูกินะตอนนั้นถามว่าตัวยูกิที่เป็นอาร์เทมครับตั้งใจจะโจมตีจริงๆเนาะแต่ว่าตัวของยูกิเจ้าของร่างเนี่ยเผยตัวออกมาก่อนนะครับพร้อมกับบอกเลยว่าตัวฉันอีกคนนึงน่ากลัวมากเขาแบบตั้งใจที่จะชนะแม้ว่าไคบะคุงจะต้องตายไปก็ตามนะครับก็มีคอนฟลิกต์อะไรเกิดขึ้นต่างๆนานาเนาะหลังจากที่ว่ายูกิเนี่ยพ่ายแพ้กับไคบะไปแล้วนะครับแล้วไคบะเองก็โดนอันสึสอนไปทีนึงนะครับว่าไคบะเองเนี่ยเขาเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดมาเดิมพันในครั้งนี้ก็คือชีวิตของตัวเองนั่นเองไคบะไม่เคยคิดที่จะปกป้องชีวิตของตัวเองเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้ยูกิเนี่ยไม่กล้าโจมตีอย่างนี้นั่นเองนะก็มีการว่าไคบะไปแต่ไคบะก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเป้าหมายคือการไปต่อสู้กับเปกัสเพื่อช่วยโมคุบะนั่นเองครับคือจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าที่ไคบะทำอย่างนี้ไปเพราะอะไรไปดูอีกทีนึงก็คือตอนที่ไคบะจะเริ่มสู้กับเปกัสแล้วนั่นแหละครับแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ยูกิพ่ายแพ้ไปก็เรียกว่ายูกิเจ้าของร่างก็มีส่วนน้องแบบว่าดึงจิตกลับมาก่อนทำให้อัศวินเอลไม่โจมตีแล้วก็อันสึตะโกนมาด้วยนะครับอันสึเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นความผิดของเขาที่ทำให้ยูกิเนี่ยสูญเสียสตาร์ชิพนี้ไป5อันนั่นเองครับแล้วหลังจากตอนนี้ไปปุ๊บฮุจากุไมเขาก็ได้ตามมาสมทบนะครับผมแล้วก็มีสตาร์ชิพเกินซะด้วยก็เลยจะเอาสตาร์ชิพเนี่ยให้กับยูกินะครับหรือโจโนจิเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะเอาสตาร์ชิพของตัวเองเนี่ยให้กับยูกิเพราะว่าเดิมทีแล้วโจโนจินะครับเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งครั้งนี้ได้ก็เพราะว่าสตาร์ชิพที่ยูกิให้มานั่นเองครับแต่ตัวยูกิเองก็ต้องบอกว่าเศร้าซึมกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันคงเป็นความสับสนในจิตใจหลายๆอย่างแหละว่าตัวฉันอีกคนนึงกำลังจะฆ่าคนคนนึงจากการดูเอลหรือกระทั่งว่าตัวเองทำให้ตัวฉันอีกคนนึงต้องพ่ายแพ้แล้วก็ไม่สามารถไปช่วยคุณปู่ได้นะครับก็ซึมไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาได้นั่นเองครับก็ไปได้สตาร์ชิพจากคุณไมมาละกันนะครับผมแล้วก็เข้าไปต่อสู้ในปราสาทของเปกัสซัสโดยที่มารู้ความจริงที่หลังอย่างที่ว่าไปนั่นแหละว่าไคบะเองเนี่ยเขาขู่ที่จะโดดตึกทำเรื่องอันตรายแบบนี้เพราะอะไรนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของยูกิกับไคบะที่ผมเอามาขยี้เล่าให้ฟังเป็นช็อตๆเลยนะครับว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรน่าพูดคุยน่าเสริมกันบ้างก็เล่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งถามว่าดูตอนนั้นมันดราม่าไหมมันดราม่าจริงๆนะแต่ว่าย้อนกลับไปดูก็ไคบะโตขึ้นมาแล้วนายจะอายกับคำว่าโดดตึกนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหเละเทะมากนะครับผมเมจิกแลมสะท้อนเวทมนต์ได้ไวรัสทำลายทั้งเด็กสุสานแมมมอสเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผาอันเดดที่สามารถทำให้อันติเมทเน่าได้ทั้งๆที่มันเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินแล้วก็เผาไดโนเสาร์อย่างที่ว่าไปนะมองย้อนกลับไปดูเนาะมันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะพอลาผ่านอะไรมาแล้วปุ๊บมองย้อนกลับไปมันก็กลายเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะครับการต่อสู้การดูเอลในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับมองเป็นเรื่องตลกได้ณเวลานี้นั่นเองครับผมแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการต่อสู้ในครั้งนี้หรือมีประเด็นอะไรอยากมาพูดคุยอยากมาขยี้กันเพิ่มเติมก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ